ร่วมด้วยช่วยขายโดยตู้เย็นมิตซูบิชิอิเล็กทริกผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนส์พริกไทยตราไร่ทิพย์มันจะเดือดตอนกี่โมงคะเพิ่งเปิดฮะรอสักครู่ครับอ๋อรอสักครู่แล้วอย่างนี้มันปิดฝาไม่ได้หรอคะน้ำมันมันจะได้ไม่กระเด็นปิดก็กระเด็นอ่ะปิดเชฟบอกว่าไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะมีน้ำมันตกค้างอยู่มากเหมือนที่เราคิดภาพกันเชฟบอกว่าการทอด2ครั้งมันรีดเอาน้ำมันออกเยอะเยอะมากแล้วแห้งเลยอ่ะแล้วข้างในก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมว่าขาหมูเนี่ยนะคะว่ามันเลิศแล้วเนี่ยเขาเปิดแล้วเปิดแล้วน้ำจิ้มที่ว่าเนี่ยมันเลิศกว่าอีกนะคะเดี๋ยวเราตามพี่ก้อยเนี่ยมาพูดใกล้ๆสิไปทำไม่เป็นไรไกลๆกล้องมันซูมได้ยังไงลูกไปทำน้ำจิ้มขาหมูเยอรมันกันต่อดีกว่าว่ามันเป็นยังไงตามพี่ก้อยไปเลยค่ะไปขาหมูเยอรมันกรอบนอกนุ่มในเข้าน้ำเข้าเนื้อรสชาตินี่บอกเลยระดับโรงแรมหรูหลายดาวเชียวและอย่างที่บอกค่ะว่าเชฟออกก็ทำส่งวันๆนึงเนี่ยไม่เท่าไหร่เองแค่200กว่าขาบ้าไปแล้วเชฟเราทำส่งด้วยครับวันนึง200ขาที่ส่งฮะ200ขาใช่ครับมีตัวแทนจำหน่ายรับไปแล้วไปส่งตามโรงแรมอีกทีนึงครับร้านอาหารอ๋อแสดงว่าต้นตอของขาหมูอร่อยๆหลายเจ้านี่ก็คือมาจากเชฟอ้อนั่นเองเชฟอ้อขายเท่าไหร่คะก็ส่ง160 160ใช่ครับพ่อคุณทำไมถูกแบบนี้ล่ะต้องมีขั้นต่ำนะครับในการสั่งค่ะ40ขาขึ้นไปอ่ะ40ขาขึ้นไปได้ในราคา160บาทก็จะได้ถุงแพ็คแบบนี้เลยเชฟบอกว่าอาทิตย์นึงส่งขาหมูอยู่ราวๆ 1,000 ถึง 1,200 ขาเลยทีเดียวแต่เขาจะส่งเฉพาะแบบต้มเท่านั้นนะคะต้องนำไปทอดเองเพราะจะเก็บได้นานเป็นเดือนเลยล่ะค่ะและหากจะกินขาหมูให้ฟินเนี่ยเชฟบอกว่าขาดไม่ได้นั่นก็คือน้ำจิ้มซึ่งเชฟอ้อบอกจัดจ้านหน่อยเข้ากับปากคนไทยดีนักเชียวเครื่องปรุงก็มีนะครับมีรากผักชีกระเทียมนะครับเกลือนะครับน้ำมะนาวนะครับตาลปี๊บแล้วก็พริกขี้หนูสดก็ใส่ไปเลยครับใส่ทุกอย่างเลยครับใส่ส่วนผสมทุกอย่างก็ปั้นให้ละเอียดเท่านี้ก็ได้น้ำจิ้มขาหมูเยอรมันรสเด็ดที่เปรี้ยวนำหวานตามจัดจ้านกำลังดีค่ะได้น้ำจิ้มแล้วเชฟโอบอกว่าขอแถมสูตรทำหมูกรอบที่เชฟเองยังบอกว่าเด็ดเลยหมูกรอบเราใช้หมู3ชั้นส่วนราวนมนะครับเพราะว่ามันจะน้อยเนื้อจะเยอะนะครับนำเกลือนะครับคลุกเคล้าให้ทั่วเนื้อหมูนะครับด้านหนังไม่ต้องนะครับนำแช่ตู้เย็นหมักไว้1คืนครับจากนั้นเชฟออก็นำไปอบในถังประมาณครึ่งชั่วโมงวิธีนี้เป็นการรีดน้ำมันออกจากหมูค่ะและทำให้หนังกรอบก่อนจะนำลงไปทอดในหม้อเพื่อเพิ่มความกรอบอีกรอบนึงฟินหนักเข้าไปอีกค่ะคุณเมื่อเจอหมูกรอบสีเหลืองสวยหนังทองกรอบน่ากินทีเดียวแถมกันทำขาหมูเยอรมันกับหมูกรอบเนี่ยดีด้วยนะเออทำให้หน้าละอ่อนเชียเชฟอายุเท่าไหร่50ครับปีนี้ครับเอาจริงนะประมาณแบบ40ต้นๆได้เลยอะค่ะปีนี้50แล้วเพราะฉะนั้นเราควรกินขาหมูเยอรมันกันนะคะใช่ครับ สุดยอดไปเลยก้อยบอกพี่เชื่อนะเนี่ยเชฟ50แล้วคิดว่าดูหนุ่มหน้าตึงสามสิบไปปลายตอนนี้เปิดสอนด้วยเหรอคะเชฟคะก็สอนอาหารเปิดร้านเลยครับอย่างเช่นข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวขาหมูเนี่ยอร่อยทุกอย่างได้หมดคือจริงๆต้องบอกว่าเชฟเขาทำได้แบบอาหารหลากหลายมากๆแต่สุดยอดคือเรื่องของขาหมูนะคะเขาก็เอามาดัดแปลงเอามาประยุกต์ทำอีกหลายๆเมนูอย่างนี้เลยขาหมูส้มตำเดี๋ยวเราชิมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาบอกกันอีกทีนึงว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วเขาตามกลับไปทำเป็นยังไงบ้างสักครู่เดียวค่ะก่อนจะพักเราไปฟังข้อมูลดีๆจากกระทรวงแรงงานสำหรับใครที่ต้องการว่าจ้างแรงงานต่างด้าวให้ทำงานแบบถูกกฎหมายจะเป็นอย่างไรลองไปดูกันเลยค่ะทดดูเครื่องจักรนี้ดิเอาเข้ามาโรงงานดีไหมดีครับสั่งไว้เนี่ยต่อครับป้าหรือหน้าลูกค้าไต้หวันเนี่ยสั่งออเดอร์ผลไม้แปรรูปเพิ่มจำนวน2เท่าเลยนะโอ้ดีสิป้าควรจะผลิตไม่ทันเนี่ยรับคนงานเพิ่มดีไหมดีสิป้าผมได้ติดต่อกรมการจัดหางานเลยนะครับเราจะได้มีแรงงานฝีมือดีๆและน่าไว้ใจมาทำงานกับเราไงป้าโอ้ยยุ่งยากหาทางโรงงานนี่แหละแรงงานต่างด้าวเยอะถึงไม่จะทดจริงครับเท่าแก่พวกนี้ขยันเราให้เขาทำงานเยอะๆจ่ายค่าแรงเขาถูกๆก็ได้แล้วครับไม่ได้นะครับป้าขืนทำอย่างที่จะทดมันพูดอ่ะ
ผิดกฎหมายนะป้าทั้งแรงงานเถื่อนทั้งจ่ายค่าแรงไม่เป็นธรรมผิดเป็นจับปรับเป็นแสนเลยนะป้าขนาดนั้นเชียวแต่เราทำแค่ในโรงงานไม่มีใครรู้หรอกเฮียเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าวไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาสามารถร้องเรียนผ่านระบบ DOE Help Me ทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานได้เลยนะทศเขาอ่านภาษาไทยไม่ออกแล้วเขาจะร้องเรียนได้ไงเฮียเขามีรองรับตั้ง6ภาษาทำไมเขาจะร้องเรียนไม่ได้ล่ะเอ็งนี่นะแนะนำอะไรอย่างไม่ได้เรื่องเลยแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงดีต่อถ้าป้าต้องการใช้แรงงานต่างด้าวจริงๆป้าก็ไปยื่นคำร้องขอใช้แรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องอย่างโรงงานอยู่จังหวัดไหนก็ไปติดต่อสำนักงานจัดหางานของจังหวัดนั้นๆได้เลยครับหรือจะโทรไปสอบถามข้อมูลที่สายด่วนกรมการจัดหางาน1694ก่อนก็ได้นะครับยังไงตอบธุระให้ป้าด้วยกันนะได้ครับว่าแต่ป้าต้องการแรงงานสักกี่คนครับสัก10-20คนก็ได้แล้วอย่าลืมหาช่างให้ป้าคนนึงด้วยนะเท่าแก่จะหาคนเพื่อมาช่วยผมทำงานเหรอครับเท่าแก่ใจดีจริงๆหามาทำงานแทนเองนั่นแหละมีอะไรไม่ยอมไปทำมายืนอู้อยู่ได้ครับครับทำงานแล้วครับเป็นได้อย่างไรแรงงานไทย 4.0